Bonjour ค่ะ ça va กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอออกเสียงภาษาฝรั่งเศสค่ะโดยเราจะมาเรียนเสียงใหม่ทั้งหมด2เสียงในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นมาทบทวนเสียงที่เราได้เรียนกันไปแล้วกันก่อนเราได้เรียนกันแล้วทั้งหมด8เสียงเลยนะคะมีเสียงอ่องอุงอังโออัวอวงอูแล้วก็อีค่ะถ้าใครยังจำไม่ได้สามารถตามกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนตรงนี้ค่ะซึ่งเสียงที่เราจะมาเรียนใหม่วันนี้ก็คือเสียงเอียงแล้วก็เสียงเอียนนะคะเริ่มจากเสียงเอียงก่อนเสียงเอียงเนี่ยจะเป็นตัวสะกดที่เขียนว่าอีเอเอ็นอันนี้จะออกเสียงว่าเอียงนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางคำหรือท้ายคำก็เป็นเอียงหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเมียงเมียงมอเอียงงอเมียงเลยค่ะเมียงอันนี้แปลว่าของฉันสิ่งของของฉันที่เป็นเพศชายนะคะเป็นคำนามเพศชายแล้วก็เสียงเอียนอันนี้นะคะข้างหลังเนี่ยจะมีเหมือนมีออกเสียงเหน่อด้วยเอียนเอียนยกตัวอย่างเช่นคำว่าเมียนเมียนอันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงของคำนี้นั่นเองนะคะแปลว่าสิ่งของของฉันที่เป็นเพศหญิงคำนามเพศหญิงนั่นเองนะคะซึ่งเสียงเอียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอเฉพาะการที่เราเปลี่ยนคำจากเพศชายมาเป็นเพศหญิงพวกคำขยายต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปนั้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเสียงนี้เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันแน่นอนว่าโมอาจจะไม่ได้แปลตรงๆทุกคำนะคะเดี๋ยวโมจะเขียนคำแปลและชนิดของคำศัพท์ไว้ให้ใน description ด้านล่างค่ะตัวแรกเลยเชียงเชียงเชียงแปลว่าของเธอคำนามเพศชายแล้วก็เชียนเชียนเชียนของเธอคำนามเพศหญิงนะคะเซียงเซียงเซียงนี้ก็จะเป็นของเขาเป็นคำนามเพศชายแล้วก็เซียนเซียนเซียนของเขาที่เป็นคำนามเพศหญิงค่ะอันนี้เบียงเบียงเบียงแปลว่าดีนะคะเป็น adverb เอาไว้ขยายกริยานั่นเองเวียงเวียงเวียงเต้ไม่ออกเสียงใช่ไหมคะเวียงอันนี้มันผันมาจากกริยาที่แปลว่ามานะคะ venir ตัวนี้ก็เช่นกันค่ะตัวนี้จะออกเสียงว่าเวียนเวียนเวียนตัวนี้ค่ะเคียงเคียงเคียงแปลว่าไม่มีอะไรนะคะ nothing เคียงตัวนี้แปลว่าสุนัขเชียงเชียงเชียงเรามาผสมเสียงที่เราได้เรียนไปแล้วแล้วก็เสียงใหม่กันบ้างนะคะตัวแรกค่ะคุงเบียงคุงเบียงคุงเบียงอันนี้แปลว่าเท่าไหร่ค่ะซูเชียงซูเชียงซูเชียงแปลว่าสนับสนุนค่ะสองตัวนี้นะคะเพศชายเพศหญิงตัวแรกปาคิเซียงปาคิเซียงปาคิเซียงคนปารีสที่เป็นผู้ชายแล้วก็ปาคิเซียนปาคิเซียนปาคิเซียนคนปารีสที่เป็นผู้หญิงองเซียงองเซียงองเซียงแปลว่าเก่าหรือโบราณเป็นเอาไว้ขยายคำนามเพศชายแล้วก็องเซียนองเซียนองเซียนเก่าโบราณไว้ขยายคำนามเพศหญิงค่ะอันนี้สัญชาติอินเดียนะคะอังเจียงอังเจียงอังเจียงแล้วก็อังเจียนอังเจียนอังเจียนสุดท้ายค่ะentre tien entre tien entre tien อันนี้แปลว่าการสัมภาษณ์เหมือนสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า entre tien นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเสียงใหม่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือมีเสียงไหนที่อยากเรียนก็สามารถคอมเมนต์บอกโมได้ด้านล่างเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Next year tous à bientôt